ก่อนเกมที่โค้ชธงจะดวลกับบุรีรัมย์อีกครั้งหนึ่งครับของมาซาดะอิชิอิและรอบนี้โค้ชธงคุมบีจีปทุมโอ้โหนี่มันเป็นแมตช์ในฝันของปีนี้เลยทีเดียวเอาเป็นว่าเกมนี้จะดุเดือดขนาดไหนครับและมีอะไรที่ต้องรู้ก่อนดูทั้งเชิงสถิติเรื่องราวหลังบ้านและความน่าสนใจเดี๋ยวจัดให้เต็มๆในคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และไปเริ่มต้นกันครับNew Suzuki Ertiga Smart Hybrid The Power of Smart เต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลัง Smart Hybrid พบข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศคลิปนี้อย่างที่บอกครับมาพรีวิวก่อนเกมนะครับลีกคัพที่โค้ชธงจะลุ้นแชมป์แรกให้กับ BG ครับแล้วก็ดวลกับบุรีรัมย์ของมาซาดะอิชิอิซึ่งเกมนี้นะครับจะแข่งกันในวันเสาร์ที่20พฤษภาคมนี้เวลา 6:00 น.นะครับเตะกันที่สนามธันเดอร์โดมสเตเดียมรังเหญ้าของเมืองทองยูไนเต็ดนะครับใครที่ไม่ได้ไปชมที่สนามก็ชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play ได้ส่วนใครไปสนามเจอกันได้แน่นอนนะครับไฮไลท์แรกของเกมนี้เลยนะครับคือจะเป็นเกมที่2ของโค้ชธงในการรับงานคุมกระต่ายแก้วอย่าง BG ปทุมนะครับซึ่งเกมแรกของโค้ชธงเนี่ยก็เปิดหัวได้สวยในการเอาชนะชลบุรีไป 1-0 นะครับประตูจากธีรศิลป์แดงดาแต่หลังจากที่ได้ทราบเบื้องหลังของการทำงานนะครับในเกมนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้ไปร่วมรายการ The South Stand Live เนี่ยก็ทำให้รู้ข้อมูลมานะครับว่าในเกมนั้นเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยรายละเอียดของการฝึกซ้อมหรือวิธีการทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นการสานต่อนะครับของโค้ชบอยนะครับพี่บอยสุประชัยคมสินนั่นเองนะครับซึ่งระยะเวลาหลังจากที่โค้ชธงเข้าไปจนถึงวันที่แข่งกับเกมชลบุรีเนี่ยมันมีเวลาเพียงแค่ 3-4 วันเท่านั้นจึงปรับอะไรเป็นของโค้ชธงมากไม่ได้ซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าอย่างแรกเลยในเกมกับการเจอบุรีรัมย์เกมนี้จะเป็นการใส่แท็กติกและวิธีการของโค้ชธงเข้าไปเป็นเกมแรกสำหรับ BG ปทุมนั่นเองครับฝั่งของข้อได้เปรียบของโค้ชธงแล้วก็ BG ในเกมนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่โค้ชธงเองเนี่ยมีโอกาสได้สเกาต์ฟอร์มของบุรีรัมย์มาตลอดนะครับตั้งแต่สมัยคุมนครปฐมนะครับแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์ผ่านช่องของตัวเองอย่างวิเคราะห์บอลไทยสไตล์โค้ชธงแล้วก็อย่างที่หลายๆคนติดตามกันมาเนี่ยโค้ชธงเองก็ทำรายการThunder Night กับเราแล้วก็ Thunder Weekly ของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดซีซั่นที่ผ่านมา1ในโค้ชที่น่าจะดูเกมของบุรีรัมย์แล้วก็วิเคราะห์เกมของบุรีรัมย์มากที่สุดก็คงเป็นโค้ชธงนั่นเองนะครับแต่บุรีรัมย์นะครับอาจจะไม่มีเกมของ BG ในยุคโค้ชธงมาให้วิเคราะห์มากสักเท่าไหร่อาจจะนึกภาพไม่ออกว่าจะต้องไปในทิศทางไหนอาจจะคาดการได้เพียงเท่านั้นเองส่วนอีกหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคือนี่จะเป็นเกมสุดท้ายในชีวิตนะครับของนักเตะอย่างอังเดรสตุนเยสครับหลังค้าแข้งในไทยลีกมาเป็นเวลา9ปีเต็มนะครับแล้วก็จะเป็นการได้กลับมาดวลกับทีมเก่าเป็นครั้งสุดท้ายในการค้าแข้งครับอาการของอังเดรสตุนเยสเนี่ยเท่าที่ผมถามพี่ๆนะครับหลังจากไปร่วมรายการ The South Stand Live มาเนี่ยเขาบอกว่าอาการของอังเดรสตุนเยสไปถึงการสามารถถอดชิ้นส่วนบางอย่างที่บริเวณเข่านะครับคือมันพูดแล้วมันก็เสียวแทนนะครับคือเอาง่ายๆเหมือนคนต้องถอดแล้วคอยใส่บริเวณอะไรบางอย่างเพื่อทำเหมือนให้เข่าเนี่ยใช้งานได้โอ้แค่ฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะครับเนี่ยมาคาดการ11ตัวจริงของ BG ปทุมหน่อยนะครับในระบบ 4-3-3 ซึ่งแน่นอนว่าเป็นระบบเก่งของโค้ชธงผู้รักษาประตูน่าจะเป็นกิติพงษ์คูแถวเชือกนะครับแบ็ค4แบ็คขวาน่าจะเป็นสันติภาพจันง่อมเซนเตอร์เนี่ยพาร์ทเนอร์ของอังเดรสตุนเยสเนี่ยต้องดูครับว่าอิลฟานฟานดี้เนี่ยจะฟิตแล้วก็พร้อมมากน้อยแค่ไหนเท่าที่ทราบมาเนี่ยดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะพร้อมแล้วก็ฟิตนะครับในการที่จะได้ลงเกมนี้แต่สิ่งที่อาจจะไม่พร้อมนั่นคือแมตช์ฟิตเนสกับความต่อเนื่องที่ไม่รู้โค้ชธงจะยอมเดิมพันในการใช้อิลฟานฟานดี้ในเกมนี้เลยหรือเปล่าแต่ถ้าโค้ชธงยังรู้สึกว่าไม่อยากจะเดิมพันในการใช้อิลฟานฟานดี้กับเกมที่มีความเข้มข้นขนาดนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสของจักรพันธ์ไพสุวรรณนะครับส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของมารุฮาชิครับที่น่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้ส่วน3กองกลางครับไม่ว่าจะเป็นสารัตน์อยู่เย็นพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลแล้วก็ณัฐพลวรสุทธิ์ซึ่งเป็นอดีตลูกน้องเก่าสมัยคุมนครปฐมนะครับก็น่าจะได้ลงเล่นในเกมนี้หรือถ้าจะผิดพลาดไปจากนี้ก็คงไม่เกินชาววัดวีรชาตินั่นเองส่วน3ตัวรุกครับไม่พ้นนี้แน่นอนครับพาตริกกูสตาฟสันนะครับเซนิโอจูเนียร์แล้วก็หน้าเป้าอย่างพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับที่ก็คงสลับมาเป็นตำแหน่งฟอลส์ไนน์ลงมาต่ำในหลายๆจังหวะนะครับคอยแทงให้พาตริก
แล้วก็สเตนิโอนั่นเองส่วนอีกหนึ่งข่าวดีของ BG คือการกลับมาของอิกซานฟานดี้ครับกลับมาซ้อมได้แล้วนะครับและถ้าความฟิตถึงในระดับที่ลงเล่นได้เนี่ยอาจจะได้เห็นการถูกเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองเมื่อต้องการความคมจากเขาก็เป็นไปได้นะครับคาดการ11ตัวจริงของฝั่งบุรีรัมย์กันบ้างนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเซตนี้แน่ๆนะครับผู้รักษาประตูศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับใช้มาตลอดแบ็คโฟจากเกมล่าสุดนะครับแบ็คขวาอย่างรัตนากรใหม่คามิเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะกลับมาเป็นหน้าที่ของนฤบดินทร์ที่ได้พักได้ผ่อนได้เตรียมใจสำหรับเกมนี้นะครับส่วนเซนเตอร์คู่น่าจะเป็นดิออนคูสนะครับกับพันสายเหมวิบูลซึ่งน่าจะไม่มีชื่อของเลบินซูลาก้าแล้วในทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยผมมองไปที่ธีรทรบุญมาทันนะครับผมอาจจะมีการพักศาสลักไหประโคนส่วนคู่กลางเนี่ยผมมองเป็นโกลันคาวซิชครับยืนคู่กับพีระดนฉ่ำรัศมีนะครับ4แนวรุกเนี่ยน่าจะมีตั้งแต่สุพนัทเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดนะครับโจนาธานบริงกิแล้วก็ลอนซาน่าดุมบูย่านะครับน่าจะยังคงไม่ใช้งานทางด้านของแฮริสวูชกิตเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นไปนะครับสถิติที่อาจจะไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่ของ BG ก่อนเกมนี้ครับคือการเข้าชิงลีกคัพครั้งเดียวของสโมสรในปี2018นะครับซึ่ง BG ก็ไปไม่ถึงฝันครับพ่ายให้กับเชียงราย 1-0 นะครับส่วนผลงานการเจอกันของทั้ง2ทีมในซีซั่นที่เพิ่งจบไปเนี่ยนัดแรกบ้านบุรีรัมย์เสมอกันสุดมัน 2-2 ครับนัด2ที่บ้าน BG เป็นบุรีรัมย์ที่เอาชนะไปได้แต่นั่นก็เป็นชัยชนะที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะ BG ได้ถึง7เกมติดต่อกันนะครับอีกสถิตินึงที่พอจะอ้างอิงได้นะครับคือ2นัดที่โค้ชธงเขาเจอบุรีรัมย์เนี่ยทั้งที่ไม่ได้คุม BG นะครับสมัยที่ยังคุมกับนครปฐมนัดแรกการปรีซีซั่นครับโค้ชธงพานครปฐมหักปากกาเซียนตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นเอาชนะบุรีรัมย์ถึงในบ้านของนครปฐมนะครับ 2-0 ส่วนนัดที่2คือการที่บุกไปเยือนบุรีรัมย์ในเกม FA ครับรอบ32ทีมนะครับก็เป็นบุรีรัมย์ที่เอาชนะไป 2-0 นั่นเองนะครับซึ่งอีกสถิตินึงที่ผมก็สืบทราบมานั่นคือสถิติของการเล่นในสนาม Thunderdome Stadium ของ BG ปทุมนั่นคือสนามที่เป็นอาถรรพ์ของ BG เหมือนกันครับ BG ยังไม่เคยเอาชนะได้ในสนามแห่งนี้นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าทุกคนฟังมาถึงตรงนี้คิดว่ารูปเกมจะออกมาเป็นไงและผลจะออกมาใครที่จะได้แชมป์ในถ้วยนี้ลองเลื่อนมาคอมเมนต์กันหน่อยครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตัวดูบอลไทยด้วยนะครับ